มีคำถามต่อไปขอให้อธิบายเรื่องอริยมรรคมีองค์8เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากก็คงไม่อธิบายในรายละเอียดตอนนี้แต่ก็อธิบายง่ายๆว่าไตรสิกขา มีศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาก็ย่อจากอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็สลับการเอาปัญญาก่อนปัญญาศีลสมาธิปัญญามี2ข้อคือสมาธิทิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดำริชอบทั้งก่อนที่เราจะก้าวหน้าในธรรมต้องตั้งความคิดความเข้าใจของเราในลักษณะที่ถูกต้องตรงตามความจริงของธรรมชาติสัมมาทิฏฐิก็มีระดับสามัญระดับโลกีกับระดับโลกุตระแต่ระดับสามัญมันก็คล้ายกับความเชื่อชอบเหมือนกันอย่างเช่นเชื่อว่าเราพัฒนาตนได้เชื่อว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดความเจริญความเสื่อมในชีวิตไม่ขึ้นอยู่กับดวงไม่ขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนขึ้นอยู่กับการกระทำเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อว่าสัตว์โอปปาติกะมีจริงอันนี้ก็เรียกว่าเชื่อว่าเทวดามีจริงเชื่อว่าสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิอื่นมีจริงเชื่อว่าความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่มีความพิเศษมีความผูกพันที่เราต้องยอมรับและเคารพนับถืออันนี้ก็เป็นความเชื่อต่างๆที่จะเป็นฐานของการประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างนี้เรายังพิสูจน์ไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเราเชื่อไว้ก่อนจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติแต่ในรายข้อนั้นที่สำคัญก็คือเชื่อในการกระทำเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ก็คือหลักใหญ่ที่เมื่อเรามีสมาธิระดับนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่สมาธิในระดับโลกุตระนั่นก็คือเรื่องการเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางไปสู่ความดับทุกข์ในความเข้าใจการเข้าถึงอริยสัจ4ก็คือสัมมาทิฏฐิในระดับสูงสัมมาสังกัปปะคือความคิดความดำริที่สืบเนื่องจากสัมมาทิฏฐิพอเราจับหลักได้จับหลักการอุดมการคานิยมที่สอดคล้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วความคิดที่ย่อมเกิดขึ้นก็มีความคิดในการออกจากกามออกจากความยุ่งเหยิงกับโลกกสุขความคิดความต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญก็คือเมตตาและความ
กรุณาความตรงการความคิดในการที่จะช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ความทรมานนั้นเมื่อจิตใจมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วความคิดความมุ่งมั่นความสนใจการแสวงหากามก็ต้องปรากฏความคิดปองร้ายความคิดในการเปรียบเปรียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็ยอมเกิดขึ้นสัมมาสังคปะคือความคิดในการออกจากกามความคิดในการไม่ปองร้ายความคิดในการไม่เปรียบเปรียนซึ่งก็ตรงกับอุเปขาเมตตากรุณานั่นเองดังความจิตใจที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะก็พร้อมที่จะได้ประโยชน์จากการเจริญสติการฝึกสมาธิและวิปัสสนาแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกายวาจาท่านให้เราให้ความสำคัญกับการกระทำการพูดและการเลี้ยงชีพเป็นสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะเพราะถ้าเราแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยการส่งเสริมกิเลสจิตใจของเราก็จะพ้นจากความเดือดร้อนก็ไม่ได้เราจะเคารพนับถือตัวเองแท้จริงก็ไม่ได้ความปลอดภัยความสามัคคีในครอบครัวในชุมชนคงไม่มีฉะนั้นคุณสมบัติทางกายวาจาไม่มีแล้วจิตใจของเราก็คงรับประโยชน์จากพระธรรมไม่ได้ส่วนความเพียรพยายามสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามในการป้องกันสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรพยายามระงับสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สิ่งดีงามที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วก็ดูแลและบำรุงพัฒนาให้สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปนี่คือตัวการกระทำด้วยความเพียรสติก็เป็นข้อต่อไปสติคือความระลึกได้ต้องมีสติต้องรู้เท่าทันในเรื่องของธรรมชาติของกายธรรมชาติของความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆต้องมีสติรู้เท่าทันจิตใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราผงใสหรือเศร้ามองอย่างไรเราต้องรู้แล้วทำข้อที่4ก็คือเข้าใจหมวดธรรมต่างๆได้สามารถดูสามารถพิจารณาชีวิตของตนผ่านหมวดธรรมต่างๆเช่นนิวรณ์5โพชงเจ็ดได้พิจารณาดูธรรมชาติของตนในแง่ของขันธ์5และที่สำคัญที่สุดอริยสัจ4อันนี้ก็เป็นสติปัฏฐานหรือสติที่เชื่อมกับปัญญาโดยตรงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า7ข้อแรกนั้นเป็นบริวารของข้อที่8คือสมาธิเพราะว่าจิตใจต้องผ่านสมาธิ
จึงจะได้บรรลุธรรมสมาสมาธิพระพุทธองค์กำหนดว่าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ฉะนั้นผู้ที่ได้ปฏิบัติได้เจริญเจ็ดข้อแรกแล้วก็ได้เข้าฌานก็จะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะนำไปสู่ปัญญาที่จะขจัดกิเลสได้เรื่องอริยมรรคมีองค์8เรื่องใหญ่ก็คงจะได้ขยายความและพูดต่อในวันต่อไปแต่วันนี้ก็ขอพูดเพียงแค่นี้ก่อนขณะที่เราอยู่ในภาวะที่ใกล้ตายที่สุดแต่ยังมีสติดีอยู่เราควรภาวนาอะไรเราควรระลึกถึงอะไร ในขณะที่จิตใจเรามีสติดีอยู่แล้วถ้าไม่มีนิวรณ์แล้วเราก็อยู่ด้วยการรู้เท่าทันอะไรที่เกิดขึ้นดับไปว่าเป็นสักแต่ว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาข้อใดข้อหนึ่งคือไตรลักษณ์จะร่วมอยู่ที่จุดเดียวที่เราแต่เราถนัดถ้าเราเคยปฏิบัติแล้วจะดูความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของอารมณ์ก็ได้ความเป็นทุกข์ความปกพร่องความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นของอารมณ์หรือการที่อารมณ์ทั้งหลายเป็นสักแต่ว่าของเกิดขึ้นตามไปตามเหตุตามปัจจัยก็พูดง่ายๆว่าถ้าสติเราดีดีจริงแล้วเราก็เจริญวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงเท่าที่เป็นได้ในสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะที่ชีวิตเรากำลังจะสิ้นไปถ้าหากว่านิวรณ์ก็ยังรบกวนอยู่มันก็แล้วแต่ว่าในเวลานั้นเราจะใช้กุศโลบายอย่างไร ที่ถ้าจิตใจเราหดหู่เพราะทุกขเวทนาเราก็ต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานหรือแนวความคิดการพิจารณาที่จะทำให้จิตใจเรามีปิติมีกำลังเช่นการระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้เรื่องนี้เราก็ควรจะทำประจำอยู่แล้วจนชำนิชำนาญแล้วเมื่อจิตใจเราหดหู่แล้วก็ปล่อยวางไม่ได้หรือว่าทุกขเวทนารุนแรงถ้าเราเคยปฏิบัติมาแล้วเราก็สามารถนึกอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราปลาปลื้มปิติจะเป็นคุณงามความดีของเราในอดีตก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ข้อใดข้อหนึ่งเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่ควรจะคอยจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแต่เราควรจะระลึกอยู่ควรจะพิจารณาอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณควรจะระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เราเคยสะสมไว้เป็นประจำเมื่อจิตใจหรือชีวิตเราไปสู่ภาวะคับคันแล้วหรือว่าจะไม่ไหวแล้วเราจึงจะได้คล่องแคล่วในการเด
ึงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่พึ่งในเวลานั้นถ้าถึงจะสติค่อนข้างจะดีถ้าเราไม่ชำนาญเราไม่คล่องแคล่วก็คงจะสู้เวทนาหรือสู้ภาวะนั้นไม่ได้ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆในที่ที่สุดมีคำถามข้อหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแต่จะตอบเป็นภาษาไทยเรื่องอุเบกขาทำไงเราจึงจะมีอุเบกขาในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอุเบกขาก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสติเพราะเครื่องชีวัดสติของเราอย่างหนึ่งก็คืออุเบกขาคือสติก็คือรู้ระลึกรู้อย่างไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือรู้อย่างอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาก็คือไม่มีสติดังการเจริญสติอย่างต่อเนื่องก็ยอมเกิดผลคือจิตใจเป็นกลางมากขึ้นนั้นทำไมจิตใจเราไม่เป็นกลางเพราะวิ่งไปตัดสินวิ่งไปยินดีวิ่งไปยินร้ายกับความรู้สึกชั่วแวบปรุงแต่งด้วยตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นจิตใจของเราไม่คอยเป็นกลางฉะนั้นความเป็นกลางที่เป็นคุณธรรมกับความเฉยๆไม่สนใจมันก็ไม่เหมือนกันเพราะถ้าเป็นเฉยเมยนี่มันเป็นอาการของโมหะคือถ้าเราไม่รับรู้รับทราบไม่สนใจก็จิตใจของเราก็ไม่ขึ้นไม่ลงเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องของโมหะอุเบกขาก็คือทั้งที่รู้ทั้งที่เห็นแต่จิตใจไม่แปรปรวนที่ไม่แปรปรวนนั้นไม่ใช่เพราะบังคับให้นิ่งเพราะนั้นมันจะทำไม่ได้แต่เพราะเรารู้ว่าก็เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นเอาอีกแล้วก็เป็นแค่นั้นแหละก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเจอแรกเราก็ตื่นเต้นได้ใช่ไหมแต่อะไรก็แล้วแต่ว่าเราเห็นทุกวันสุดท้ายเราก็เฉยบางทีเรามีเพื่อนมาเยี่ยมหรือคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสก็ว้าวหรือว่าโอ้ยทนได้ยังไงถ้าเป็นสิ่งที่ดีเขาก็ว้าวถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็โหสงสารสำหรับเราก็เฉยๆไม่ใช่อะไรเพราะเราเห็นทุกวันเราก็รู้ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเหตุปัจจัยของมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสัญญาณที่เรามีสติก็คือรับรู้ตามความเป็นจริงของมันบ่อยๆจิตใจของเราก็เย็นลงไปเองเพราะรู้ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นมันเกิดอย่างนี้มันดับอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นอย่างไรก็ตามอุเบกขานี่ไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติทีเดียวก็ไม่ใช่ว่าวางใจให้เป็นกลางได้แล้วจบแต่อุเบกขาเป็นเงื่อนไขของการกระทำที่จะได้ผลเช่นในสังคมเราจะมีความขัดแย้งมีปัญหามีความไม่ยุติธรรมมีอะไรก็แล้วแต่อุเบกขาดีไหม
อุเบกขาก็ดีสิเพราะว่าอุเบกขาคือไม่อคติอุเบกขาคือไม่โกรธคนไม่ดีไม่โกรธฝ่ายตรงข้ามจิตใจเป็นกลางแต่เมื่อจิตใจเป็นกลางแล้วความคิดว่าเราควรจะทำอะไรไหมควรจะพูดอะไรไหมจะไว้ใจได้แต่ถ้าเราทำด้วยอคติทั้งที่เรามั่นใจว่าเราถูกเขาผิดเพราะการความคิดการกระทำเกิดจากอคติแล้วมักจะเกิดปัญหามักจะไม่เป็นการระงับปัญหาอย่างที่เราหวังไว้ปัญหาก็เลยเรื่อรังไปเมื่อจิตใจมีอุเบกขาจิตใจก็ฉลาดจิตใจก็ละเอียดเพราะจิตใจที่เป็นอุเบกขาต้องมีตัวรู้อยู่ด้วยฮะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรดูรายละเอียดดูข้อดีข้อเสียชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆจิตใจจะพิจารณาอย่างละเอียดที่ท่วนได้เพราะอุเบกขาแต่เพราะมีอารมณ์ชอบไม่ชอบจิตใจเราจะหยาบเพราะจะรับรู้เฉพาะแง่มุมของเรื่องนั้นของบุคคลนั้นที่สนองอารมณ์ที่ตรงกับอารมณ์เรานั้นอุเบกขาจึงเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำให้มีขึ้นจะมีขอเตือนสตินิดหน่อยว่าการที่เราสามารถวางใจเป็นกลางกับเรื่องราวต่างๆในสังคมไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนอันนั้นไม่ได้หมายความจบแล้วเรื่องการปฏิบัติอันนั้นก็เป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นนมัสการพยายามสวดมนต์ทำแปลและไม่แปลปาลีถ้าจำไม่ได้เลยอาจจำได้บางตอนเท่านั้นท่านอาจารย์แนะนำอย่างไรก็อ่านหนังสือเอาสิก็หาเวลาท่องสิเป็นการท่องหนังสือเป็นยากันอัลไซเมอร์ที่ดีที่สุดใครที่เป็นห่วงว่าต่อไปจะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแนะนำได้เลยท่องหนังสือสวดมนต์ดีที่สุดเลยให้เวลาทุกวันทุกวันเย็นๆทำได้สุดท้ายนี้ก็กลับไปเรื่องอุเบกขาตอบเป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยเพราะผู้ถามทำเป็นภาษาอังกฤษ Can you give us some advice or techniques for cultivating upekkha equanimity in our practice and daily life? So I just explained in Thai and I'll repeat a few of the points I made that upekkha is closely related to mindfulness. So in developing mindfulness techniques, we are at the same time cultivating equanimity, because mindfulness means we're able to be present to phenomena, both those which encourage us to attach to them, or those which encourage us to get rid of them. But we're developing the ability just to be present without reacting with like and dislike to phenomena. So inevitably the power of upekkha arises and strengthens through that mindfulness practice. There are various reflections which will similarly strengthen upekkha. One of them is seeing the value of it, and reflecting on one's own experience and experience of others on the difficulties and the drawbacks of lacking upekkha, so giving rise to that wise and wholesome desire to develop upekkha.
Cultivating friendships with people who possess upekkha, people who are examples of it and can inspire you in it, and keeping a certain distance from people who are visibly lacking in equanimity whenever possible. A point of caution is that developing equanimity is just one part of the path, and living in the world, equanimity is a vital quality to possess, particularly in situations where there are conflicts of interest or of view. And the equanimous mind is one which is able to evaluate situations accurately and to be able to look in a refined and subtle way at the various causes and conditions which are present, and to develop wise action from it. So equanimity is the precursor, or the important condition for wise action. But if equanimity means indifference or passivity, then it's not true equanimity, or one is not practicing the whole of the path. Equanimity is what is the Dhamma, the virtue that allows us to look closely and clearly at complex phenomena and to make wise decisions as to how to deal with them.